จากปีที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศปักหมุดการใช้เทคโนโลยี 5G ในประเทศไทยให้ได้ภายใน2ปีจากวันนั้นถึงวันนี้สังคมไทยรับรู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G ที่จะพาประเทศไทยทะยานไปข้างหน้ามีผู้ประเมินว่าสังคมหรือประเทศไหนก็ตามที่เดินช้าไม่ได้แค่กลายเป็นประเทศล้าหลังแต่จะตกขอบเวทีโลกไปเลยในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้หนึ่งในหัวหอกก็คือเทคโนโลยี 5G 5G จะเกิดขึ้นในปี2563ได้อย่างแน่นอนผมพูดทุกเวทีว่า 5G ไม่ใช่เป็นตัวเลข4ที่จะปรับเป็นเลข5แล้วทำให้ทุกคนสบายใจว่าในมือถือของตัวเองมีเลข5แทนเลข4นะครับสิ่งที่เรากำลังจะต้องเร่งทำในวันนี้คือเราต้องทำให้ลูกหลานเราเพราะเขาจะต้องโตขึ้นมาแล้วมาสู้กับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้แล้วเราจะยอมเหรอครับว่าลูกหลานเราจะอยู่ยังไงถ้าการลงทุนเม็ดเงินต่างๆนานาในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมจะวิ่งไหลไปประเทศเพื่อนบ้านเราหมดตกลงอีกหน่อยคนไทยต้องไปทำงานที่อื่นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นจุดเปลี่ยนครับเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆของประเทศไทยที่เราต้องทำ 5G ให้สำเร็จไม่ใช่เพื่อคนไทยครับ 5G จะต้องเป็นเพื่อประชาชนทั่วโลกที่อยากจะใช้ประเทศไทยเห็นความสำคัญของประเทศไทยให้โอกาสคนไทยได้รองรับการลงทุนของโลกใบนี้ต่อไปให้ได้อีก20ปีครับงั้นสิ่งที่พวกเรามาพูดกันวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของท่านกับผมแล้วครับมันเป็นเรื่องของลูกหลานและแนวทางการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนไปอีก 15-20 5G ไม่ได้เป็นเรื่องของมือถืออย่างเดียวครับเราต้องการผลักดัน 5G ไปรองรับในเรื่องของการบริการสาธารณสุขเราต้องการจะให้ 5G เข้าไปพัฒนาในเรื่องของภาคการผลิตต้องการให้ 5G เข้าไปมีส่วนร่วมในภาคสังคมของพี่น้องประชาชนคนไทยถ้าเรามีโอกาสได้นำหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจของภาครัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 5G เราไม่ได้มองหรือเราไม่ได้ริอาที่จะไปแข่งกับโอเปอเรเตอร์ในเชิงธุรกิจหรอกครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆเรื่องในการทํา 5G ไปพัฒนาเรื่องของสังคมบางครั้งเราไม่ได้มองเรื่องกําไรเป็นที่ตั้งเราอาจจะต้องเอา 5G มาพัฒนาสังคมของเราให้ดีขึ้นผมเลยมีแนวคิดว่าทําไมเราไม่บริหารจัดการเข้าไปขอหรือเข้าไปประมูลสู้ในการที่เอา 5G บางส่วนนะครับมาใช้ในการสนับสนุน 5G ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมบ้างช่องความถี่ต่างๆหรือว่ากระบวนการขั้นตอนในการใช้ความถี่ของ 5G ที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างที่ผมเรียนมันไม่ได้มีแค่มือถือนะมันสามารถเอาไปสนับสนุนข้อมูลทั้งข้อมูลขนาดใหญ่ความรวดเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลนะการพัฒนาเราเคยพูดถึงสมาร์ทซิตี้เราเคยพูดถึงการนำเทคโนโลยี AI ต่างๆมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการเมืองการจราจรและอื่นๆอีกมากมายนะครับนี่คือการปฏิรูปและการปฏิวัตินะครับเรียกว่าวิถีชีวิตของคนไทยเอามาบริหารจัดการและดูร่วมกันนั้นผมเรียนครับว่านี่คือความตั้งใจนะครับที่อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังแล้วก็จะทำให้ 5G เนี่ยเกิดขึ้นให้ได้ในประเทศไทยภายในปี2020 5G จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนประชาชนแล้วก็ภาครัฐนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วผมยืนยันอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าท่านได้เห็นแน่นอนภายในปีหน้านะครับท่านจะได้เห็นคลาวด์ของภาครัฐที่เราเรียกว่า government cloud เพื่อใช้บริหารจัดการข้อมูลของภาครัฐเป็นหนึ่งเดียวท่านได้เห็นแน่ท่านได้เห็น big data ของภาครัฐที่เคยพูดกันมานาน 4-5 ปีท่านได้เห็นแน่นอนผมยืนยันว่า2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ GDP ของประเทศวันนี้ GDP ของประเทศเราเท่าไหร่ครับ 3% ยังไม่ถึง 3% นะครับถ้ามีการเกิดขึ้น 5G ที่เกิดขึ้นจะมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ย 5.68% ที่จะมีการขับเคลื่อนที่ตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านะครับรัฐบาลเองได้ฟังตัวเลขนี้ท่านรัฐมนตรี DS ก็นั่งอยู่ที่นี่นะครับได้ฟังตัวเลขนี้ทุกคนคงไม่คิดว่าไม่อยากให้เกิดทุกคนคงอยากจะใฝ่ฝันอยากให้ 5G เกิดขึ้น